นับสนุนโดย Magnolia Quality Development The Forest Tears The Land of Everlasting Happiness Life is always on เติมชีวิตให้เต็มความหมายสวัสดีปีใหม่ครับเพิ่มแป๊บเดียวต้อนรับเข้าสู่ปี2564แล้วนะครับขอให้ผู้ชมนั้นมีความสุขตลอดทั้งปีเลยครับยังอยู่กับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยนะครับวันนี้รายการพารู้พารวยจะพาผู้ชมนั้นไปพบกับเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายตลอดทั้งปี2564ก็ยังมีความเข้มข้นไม่แพ้ปีที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ว่าสไตล์ของการเล่านั้นก็จะเป็นแบบชิลๆสบายๆกันนะครับผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยครับ Facebook พารู้พารวยครับไปเที่ยวไหนกันบ้างบอกเล่ามาผ่านคอมเมนต์นี้กันได้นะครับเอาละครับสำหรับในช่วงแรกนี้พาผู้ชมไปดูอีกหนึ่งธุรกิจที่ตอนนี้มาแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีคนป่วยกันเยอะมากเป็นปัญหาทั้งเท้าโกงเท้าแบนเขาก็เลยคิดมองหาโอกาสในการทำธุรกิจครับทำเป็นแผ่นรองเท้าโดยใช้ชื่อว่า Jolly Walk ติดตามวิธีคิดในการทำธุรกิจได้ในช่วงนี้ครับแผ่นรองอุ้งเท้าเพื่อสุขภาพถูกพัฒนาจนประสบความสำเร็จโดยคุณบูนสุวังกูลเจ้าของกิจการแผ่นรองเท้าเพื่อสุขภาพ Jolly Walk ผู้คิดค้นที่เอาใจผู้ที่มีปัญหาลักษณะรูปเท้าผิดปกติทั้งรูปเท้าแบนและรูปเท้าโก่งส่งผลให้การใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเวลาเดินมากๆจะเกิดอาการเจ็บฝ่าเท้าปวดหรือเมื่อยบริเวณข้อเท้าคุณบูนจึงได้คิดวิธีแก้ไขปัญหาโดยการสวมใส่พื้นรองอุ้งเท้าเพื่อสุขภาพซึ่งมีลักษณะคล้ายเฝือกที่ทำขึ้นสำหรับอุ้งเท้าของแต่ละบุคคลเพื่อช่วยดามและหนุนให้อุ้งเท้าที่แบนราบกลับคืนสู่สภาพอุ้งเท้าปกติโดยมีกรรมวิธีที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับอุ้งเท้าซึ่งมีการจัดเท้าและพิมพ์ฝ่าเท้าด้วยเครื่องขึ้นรูปอุ้งเท้า Jolly Walk ปัญหาของคนที่ใช้เท้าเนี่ยหรือมีปัญหาเท้าเนี่ยมันมีมากก็เลยคิดว่าจะมาทำเองพื้นรองเท้าสุขภาพ Jolly Walk ขึ้นมาโดยเราเนี่ยได้ไปดูงานที่เมืองนอกนะฮะที่ต่างประเทศในยุโรปแล้วก็เอาแนวความคิดเขาเนี่ยมาพัฒนาเครื่องแล้วก็อินโซลเองนะครับโดยที่ไปร่วมกับสถาบันวหรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์เวลาที่เราปล่อยให้เท้าแบนโดยที่ไม่ไปหนุนหรือไม่ไปซัพพอร์ตมันเนี่ยมันจะทำให้เราเดินเอียงคือส่วนใหญ่คนที่เป็นเท้าแบนเนี่ยถ้าอาการเท้าแบนเนี่ยเดินแล้วเข่ามันจะเบียดเข้านะครับขณะเดียวกันถ้าเป็นเท้าโก่งก็จะแบะออกแต่เท้าปกติก็จะเดินได้บาลานซ์ขึ้นนะครับเป็นอย่างนี้ทีนี้ในกรณีที่เป็นเท้าแบนถามว่าจะเกิดปัญหาอะไรกับการใช้ชีวิตก็คือว่าเวลาที่เราเดินไปไม่นานเราจะมีอาการเจ็บหรือปวดนะฮะบางคนปวดเข่าปวดสะโพกปวดหลังจนอาจจะลามไปถึงคอถ้าเป็นหนักๆแล้วก็เดินโดยเดินระยะยาวๆไม่ได้นะครับมันถ้าเดินระยะยาวมันก็จะมีอาการปวดหรือแม้แต่ไปออกกำลังกายก็ยิ่งเป็นปัญหานะครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยากครับเริ่มจากเช็ดเท้าให้สะอาดจากนั้นพนักงานจะทำการวัดขนาดของเท้าเพื่อหาไซส์ของแผ่นรองเท้าที่พอดีกับตัวเราจากนั้นก็จะเป็นการมาร์ค5จุดสำคัญของอุ้งเท้าในแต่ละข้างก่อนที่จะขึ้นเครื่องพิมพ์รูปอุ้งเท้า Jolly Walk เจ้าเครื่องนี้ก็จะทำหน้าที่พิมพ์รูปเท้าตามส่วนโค้งส่วนเว้าของเท้าเราเพื่อให้ได้ขนาดเท่ากับเท้าจริงเมื่อเครื่องเซตตัวพี่พนักงานก็จะนำแผ่นรองอุ้งเท้ามาวางทาบเพื่อให้ปรับตามรูปเท้าของแต่ละคนจากนั้นก็จะนำแผ่นรองอุ้งเท้าไปปรับแต่งโดยการวางเมทัลตัสเซลแพดให้ตรงกับตำแหน่งที่หนุนกระดูกแค่นี้ก็จะได้พื้นรองอุ้งเท้าเพื่อสุขภาพที่ตรงกับขนาดเท้าของเจมส์แล้วล่ะครับต้องบอกว่าเร็วมากใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมเราเห็นว่าในตลาดที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีวิธีการทำพื้นรองอุ้งเท้าเฉพาะบุคคลเนี่ยนะฮะในกลุ่มเฉพาะบุคคลเนี่ยในลักษณะที่ต้องใช้เวลานานในการทำกับ2ก็คือว่าเวลาทำเนี่ยมีความยุ่งยากขั้นตอนในการทำเราก็เลยมีการคิดว่าถ้าเราจะพัฒนาให้มันดีกว่าที่มีอยู่ในตลาดทำอย่างไรก็เลยเป็นที่มาแล้วก็จะสามารถช่วยให้ผู้ที่มาใช้คัสตอมโอเลติกอินโซแบบ Jolly Walk ของเราเนี่ยจะสามารถใช้แล้วช่วยแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเท้า
ถือการใช้ชีวิตได้ตอนนี้แผ่นรองอุ้งเท้าของเจมส์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันหน่อยดีกว่าครับว่าก่อนใส่แผ่นรองอุ้งเท้ากับหลังใส่แผ่นรองอุ้งเท้าการทรงตัวของเราจะต่างกันยังไงไปดูกันเลยครับผู้ชมครับตอนนี้แผ่นรองเท้าของเจมส์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่า before after ก่อนที่จะใส่แผ่นรองกับหลังใส่แผ่นรองจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูครับผู้ชมครับจะล่วงจริงด้วยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ครับนี่เป็น before เดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่ใส่แผ่นรองเท้าแล้วจะเป็นยังไงผู้ชมครับบอกเลยว่าก่อนใส่กับหลังใส่ต่างกันมากเพราะเมื่อกี้จะเห็นได้ชัดว่าตอนที่พี่เขาโถมตัวเข้ามาเนี่ยคือจะเราจะหงายหลังแต่หลังจากที่ใส่แผ่นรองเท้าไปปุ๊บเราสามารถทรงตัวได้ตามปกติชิลมากเลยครับถ้าไม่มาลองเองเจมส์ก็คงไม่เชื่อเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมว่าก่อนและหลังใส่แผ่นรองอุ้งเท้าเพื่อสุขภาพมันจะต่างกันมากขนาดนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่าหลังจากใส่แผ่นรองอุ้งเท้าเข้าไปแล้วการทรงตัวของเราดีขึ้นจริงๆครับเมื่อการพัฒนาออกมาสมบูรณ์แบบนี้คุณบุญก็หวังจะพัฒนาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องเท้าได้เข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นซึ่งผู้ที่สนใจทำแฟรนไชส์จะได้รับการฝึกอบรมการทำจากคุณบูนเพื่อให้ได้สินค้าออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าจอห์นลีวองนั้นค้นหาโอกาสในการทำธุรกิจที่น่าสนใจมากๆนะครับหลักที่สำคัญมากๆคือเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคนะครับเพราะว่ามีคนเยอะมากคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะครับเป็นทั้งเท้าโกงเท้าแบนและเขาเนี่ยเจ็บปวดมากๆซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาพยายามที่จะตอบโจทย์พอสามารถตอบโจทย์ได้เนี่ยนะครับทางด้านของคนที่เขาป่วยอาการเหล่านี้เนี่ยเขายินดีที่จ่ายอยู่แล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นโอกาสสำหรับในการทำธุรกิจและเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากจอห์นลีวอล์กได้นั่นเองนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกับของดีของจังหวัดนครราชสีมาน่าสนใจมากครับสำหรับวิธีคิดในการสืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นในการทำเครื่องปั้นดินเผาในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย Wisdom Xcash ชีวิตสมาร์ทฉลาดใช้โหลด Xcash The Strand Essentially More กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของพารู้พารวยครับผู้ชมครับพอพูดถึงเครื่องปั้นดินเผาหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีนะครับว่าที่ด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยโอ้โหต้องยกนิ้วให้เขาเลยนะครับสวยงามมากๆงานดีงานละเอียดมากเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับสำหรับในช่วงนี้เราจะเข้าไปพูดคุยกันนะครับว่าทายาทรุ่นที่4เขามีวิธีคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำธุรกิจในมุมไหนกันบ้างแล้วเขาได้รับการสืบทอดองค์ความรู้ดีจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ในมุมไหนนะครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับลวดลายจากฝีมือของผู้สืบทอดในการทำเครื่องปั้นดินเผารุ่นที่4ของหมู่บ้านด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีการพัฒนารูปแบบให้ตรงตามความต้องการของตลาดในปัจจุบันโดยผู้สืบทอดรายนี้บอกครับว่าเขาผูกพันกับการทำเครื่องปั้นดินเผามาเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กเมื่อเรียนจบก็ได้มาสานต่อจากรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณแม่โดยมองนะครับว่าเป็นอาชีพอิสระที่ไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านแถมยังได้ใช้เวลากับครอบครัวที่สำคัญยังเป็นการช่วยสืบทอดการทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนไม่ให้เลือนหายไปแต่เดิมนั้นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านด่านเกวียนจะนิยมทำเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับอาทิเช่นโอ่งไหกระถางต้นไม้แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ทำให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์นั้นต้องเปลี่ยนตามเกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลายมากขึ้นและไม่จำกัดแค่เครื่องใช้ในครัวเรือนแต่สามารถนำไปใช้กับงานสถาปัตยกรรมงานประดับอาคารบ้านเรือนงานตกแต่งสวนหรือสถานที่ต่างๆรวมทั้งยังเป็นเครื่องประดับได้ด้วยจากรุ่นก่อนๆก็คือจากรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นปู่ก็คือปั้นพวกเข้าของเครื่องใช้ในครัวเรือนครับพอมาถึงรุ่นที่2รุ่นพ่อก็คือปั้นงานตกแต่งภายนอกพวกสินค้าพวกโอ่ง
แต่งก็ปรับรูปแบบใช่ครับเป็นโคมไฟใช่ครับเป็นคือเหมือนมีการซื้อขายเข้ามาแล้วจะเน้นที่การขายมากขึ้นการตลาดมากขึ้นครับจากรุ่นแรกๆที่แบบว่าปั้นมาใช้เองแลกข้าวแลกเกลือครับคือแต่ก่อนจะเป็นชิ้นใหญ่ครับชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ยกยากใช่เน้นใช้งานแต่ยุคเราก็คือจะเป็นชิ้นเล็กเป็นของฝากของที่ระลึกกว่าจะมาเป็นเครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับต้องบอกครับว่าผ่านกระบวนการทำที่หลากหลายเริ่มจากการเตรียมดินซึ่งชาวบ้านจะนำดินที่ได้คุณภาพมาหมักไว้ในบ่อดินแล้วแช่น้ำทิ้งไว้2คืนเพื่อให้ดินเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อหมักดินจนมีลักษณะตามต้องการแล้วนะครับก็จะนำมาใส่เครื่องนวดดินโดยการนวดจะทำ 3-4 ครั้งดินที่ได้ก็จะมีรูปทรงเป็นกระบอกเมื่อใช้ไม้วัดความยาวของดินก็ตัดดินด้วยเอ็นก็จะได้ดินเป็นลักษณะแท่งอย่างที่เห็นนะครับจากนั้นก็นำดินมาขึ้นรูปและทำเป็นรูปทรงต่างๆตามที่มีคำสั่งซื้อหรือตามความต้องการของตลาดโดยในการแกะลายนั้นความงามของลายที่แกะได้ก็จะขึ้นอยู่กับความชำนาญของฝีมือช่างซึ่งเมื่อแกะลายเสร็จแล้วนะครับก็ตากไว้ในร่มประมาณ15วันด้วยกันเพื่อให้ดินแห้งและอยู่ทรงก่อนที่จะนำไปเผาด้วยเตาฟืนขนาดใหญ่ในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียสซึ่งจะใช้เวลาในการเผาประมาณ2วันด้วยกันแล้วก็นำมาลงสีเพื่อให้เกิดความงามด้วยคุณภาพของดินที่มีแร่ธาตุและเป็นที่รู้จักของคนทั่วทั้งประเทศนะครับบวกกับการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยทำให้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดเสมอนั่นเองครับดินด่านเกวียนนะครับมันเป็นดินพื้นบ้านที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากนะครับผมถ้าเทียบกับดินชนิดอื่นนะครับในประเทศไทยเรานะครับดินด่านเกวียนถือว่ามีความสำคัญมากแล้วก็ความพิเศษของเนื้อดินด่านเกวียนนั่นก็คือเมื่อเผาจะได้สีแดงนะครับเขาเรียกว่าสีแดงเลือดปลาไหลเมื่อมีการสุกตัวนะครับผมในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียสนะครับโดยตัวแทนของผมคือผมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานะครับก็มีการทำงานวิจัยและงานบริการวิชาการต่างๆครับเข้ามาในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนะครับโดยในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อดินเรื่องเคลือบแล้วก็เรื่องการเผานะครับซึ่งทำให้ชุมชนน่ะสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันนะครับจะแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมากเลยซึ่งเดิมแล้วเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเราจะผลิตโอ่งไหหม้อไหปลาต่างๆนะครับผมแล้วก็กระถางต่างๆนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเขาเลิกใช้สิ่งเหล่านี้แต่ว่าเปลี่ยนจากสิ่งเหล่านั้นน่ะเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยเป็นของตกแต่งบ้านนะครับพอเป็นของตกแต่งบ้านเนี่ยชิ้นงานก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับแต่ยังคงซึ่งไว้อัตลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนครับผมและนอกเหนือจากการเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาแล้วหมู่บ้านด่านเกวียนยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งในภาคอีสานที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มาสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาควบคู่ไปกับการทำเกษตรกรรมถือเป็นพื้นที่สำคัญนะครับที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพทางการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนในพื้นที่ให้มีโอกาสสร้างมูลค่าทางการค้าได้มากยิ่งขึ้นครับนับว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดถ้าว่าเรารักษาองค์ความรู้ดีๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ส่งมอบให้รุ่นถัดๆไปได้และทำการตลาดดีๆสร้างแบรนด์ดีๆผมเชื่อนะครับว่าเมื่อฟ้าหลังฝนนะครับก็คือจบวิกฤตโควิด-19 เราสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้แน่นอนและจะทำเงินได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเอาใจช่วยนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาผู้ชมนั้นไปแอวเหนือครับไปที่จังหวัดน่านตอนนี้อากาศกำลังดีมากๆและมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย Marbury Grove คอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชั่น TNB Media Global Vibrate Happiness บริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพารู้พารวยครับ
ู้ชมครับวันหยุดครั้งหน้าท่านไหนที่ยังไม่มีแผนนะครับว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะครับวันนี้คุณรัฐภูมินิสรีจะมาบอกพวกเรานะครับว่าทำไมถึงต้องไปเที่ยวที่จังหวัดน่านนะโดยมีไกด์นำเที่ยวกิตติมศักดิ์ด้วยนะครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับโปรแกรมของเราวันนี้นะครับเหมาะสำหรับใครที่อาจจะมีเวลาไม่มากแต่อยากจะไปสัมผัสกับความสโลไลฟ์แบบไม่ยากเพราะว่าสายการบินไทยสมายนะครับเขามีถึง14เที่ยวบินต่อสัปดาห์ให้เราเดินทางได้ตั้งแต่เช้าใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนิดๆนะครับก็มาถึงที่ท่าอากาศยานน่านนครแล้วก็จะมีรถรับจ้างรถโดยสารหรือจะเลือกเช่าจักรยานปั่นชมเมืองก็สะดวกนะครับเพราะว่าตัวเมืองน่านนั้นขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่แถมอากาศก็กำลังสบายด้วยในช่วงนี้แหล่งท่องเที่ยวเอาแค่เฉพาะในตัวเมืองนะครับเขาก็มีจุดสนใจหลายแห่งแต่มาถึงแล้วสิ่งแรกก็ต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับไปไหว้พระกันก่อนที่วัดพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นอารามหลวงโดดเด่นด้วยองค์พระธาตุทรงระฆังสีทองอารามมีอายุเก่าแก่ยาวนานกว่า600ปีทีเดียวเก่าแก่ในยุคเท่าๆกับกรุงสุโขทัยเป็นพระธาตุที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งตามแบบล้านนาภายในก็บรรจุพระสารีริกธาตุซึ่งเชื่อกันนะครับว่าการได้มาไหว้มาสวดบูชาแล้วก็มาเดินเวียน3รอบองค์พระธาตุจะช่วยให้ชีวิตผาสุกปราศจากโรคภัยยิ่งใครที่เกิดปีเถาะนะครับยิ่งต้องมาที่นี่เพราะว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดส่วนภายในพระอุโบสถก็มีความงดงามมีคำแนะนำนะครับว่าใครที่ได้มาช่วงเดือนมีนาคมที่นี่จะมีงานประเพณีนมัสการพระธาตุประจำปีอีกด้วยถัดมาสำคัญไม่แพ้กันนะครับเราอยากให้ไปไหว้เสาหลักเมืองของจังหวัดที่วัดมิ่งเมืองมีเสาหลักเมืองที่คนน่านเรียกว่าเสามิ่งหรือเสามิ่งเมืองซึ่งเจ้าเมืองน่านองค์ที่57โปรดให้ฝังเสานี้ไว้เมื่อพ.ศ.2331พระพรหมพักทั้ง4ทิศบนยอดเสาก็แทนความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขามาเยือนที่นี่ทั้งทีนะครับก็ต้องมาผูกผ้าสีตามวันเกิดเพื่อสิริมงคลและชมความงามของอุโบสถล้านนาสีขาวที่มีการแกะสลักปูนปั้นลวดลายวิจิตรโดยทั่วเป็นฝีมือของช่างเชียงแสนนะครับซึ่งที่นี่เองก็เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ในการสร้างวัดร่องขุ่นที่จังหวัดเชียงรายและหากมาหน้าแล้วนะครับไม่ได้ไปวัดภูมินเพื่อไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังกระซิบรักบรรลือโลกของปู่ม่านย่าม่านก็ถือว่ายังมาไม่ถึงนะครับนี่คือภาพที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดน่านไปไหนมาไหนเราก็เห็นทั่วไปแพร่หลายเป็นภาพจริงที่ถูกวาดขึ้นเมื่อราว150ปีก่อนได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบทั้งองค์ประกอบและอารมณ์เชื่อกันว่าใครมาขอความรักก็จะมั่นคงยืนยาวและครองคู่กันตลอดไปนอกจากที่จังหวัดน่านจะเป็นจังหวัดที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาแล้วตัวเผาเองก็เป็นคนน่านเหมือนกันค่ะทุกๆครั้งในการกลับบ้านจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อยากจะกลับมาอีกทุกๆครั้งไปการันตีเลยนะคะว่าทุกๆคนที่มาจะตกหลุมรักไปพร้อมกับเผาค่ะความงามและอัธยาศัยของสาวน่านแบบคุณพราวพนักงานต้อนรับของสายการบินไทยสมายนี่ก็อาจจะเป็นอีกเสน่ห์ของจังหวัดนี้นะครับซึ่งผู้คนนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอที่เราได้เจอเดินไหว้พระกันเมื่อแล้วนะครับก็แวะจิบกาแฟพักผ่อนที่นี่ก็มีร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักมากมายนะครับที่หลายแห่งเขาตกแต่งด้วยความเป็นเสน่ห์แบบดั้งเดิมมีกลิ่นอายของล้านนามีความวินเทจย้อนยุคดูแล้วก็คงคุณค่าคู่กับธรรมชาติและความมีเสน่ห์ของจังหวัดน่ารักน่ารักนี้และก่อนกลับนะครับก็ไปแวะช็อปของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์โอท็อปน่านอยู่ใกล้กับวัดภูมินและวัดมิ่งเมืองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่จุดสนใจเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นนะครับจังหวัดนี้ก็ยังมีธรรมชาติมีป่ามีภูเขาไปชมสายหมอกหรือสัมผัสอากาศยามเช้าในอำเภออื่นก็มีอีกมากชวนให้มาเยือนกันได้ง่ายๆนะครับกับสายการบินไทยสมายจะบินเช้ากลับเย็นเที่ยวแค่ในเมืองหรือไม่จุใจค้างสัก 1-2 คืนก็ช่วยเติมพลังวันหยุดได้เป็นอย่างดีครับและนี่ก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับของจังหวัดน่านก็คือบริเวณพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่จังหวัดน่านแห่งนี้นะครับก็จะมีต้นลีลาวดีที่ช่วงฤดูหนาวจะไม่มีใบไม่มีดอกแบบนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่หลายคนนั้นมาถ่ายรูป
เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่พิสูจน์ว่าจังหวัดน่านนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวครบแทบทุกอย่างทั้งธรรมชาติทั้งวัฒนธรรมวัดวารามแล้วก็ความสโลไลฟ์ความเป็นมิตรความอัธยาศัยดีของคนในจังหวัดน่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนถ้ายังไม่เคยมาแนะนำนะครับว่าต้องมาให้ได้เพราะว่าหลายๆคนที่มาแล้วก็อยากจะกลับมาอีกครับรัฐภูมินินสิริรายงานครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับพอเห็นแบบนี้แล้วผมเห็นเสน่ห์ของจังหวัดน่านแล้วนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนถ้ามีโอกาสและมีเวลานะผมว่าไปกันเลยครับจังหวัดน่านมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายจริงๆครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้ปิดท้ายกันที่วัฒนธรรมการดื่มชาซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายไปทั้งโลกนะครับล่าสุดทางด้านของคอนโดมิเนียมใจกลางกรุงเทพมหานครมัลเบอรี่โกรฟสุขุมวิทครับก็เอามาเป็นจุดเด่นทำเป็นกิจกรรมให้กับคุณลูกบ้านสร้างความสุขเติมเต็มความต้องการของคุณลูกบ้านติดตามได้ในช่วงนี้ครับการได้พบปะสังสรรค์ในทุกยามบ่ายของทุกวันกับกิจกรรม Afternoon Tea Service หรือบริการเสิร์ฟน้ำชายามบ่ายกิจกรรมสร้างสุขที่โครงการมันบริกรบสุขุมวิทโดยบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดหรือ MQDC สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ให้ผู้อยู่อาศัยและสร้างสัมพันธ์ครอบครัวแบบ Intergenerational Living โดยได้จำลองรูปแบบการดื่มชาตามวิถีวัฒนธรรมอังกฤษซึ่งมีความนิยมสืบเนื่องมายาวนานตั้งแต่คริสตศักราช1840เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ได้สัมผัสถึงความสุขที่สามารถสร้างได้ในทุกมิติของการใช้ชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางสังคมเมืองของกรุงเทพมหานครแต่ยังสามารถสะดวกสบายด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความสุขในทุกมิติโดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมากการดื่มชาเนี่ยครับเราก็มีการรีเสิร์ชมานะครับว่ามันเป็นกิจกรรมนึงในยามบ่ายนะครับที่จะให้หลานๆเนี่ยที่กลับจากโรงเรียนในช่วงบ่ายเนี่ยกลับมาแล้วอาจจะยังไม่เจอคุณพ่อคุณแม่นะครับก็มีคุณตาคุณยายนะครับที่เขาอยู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้มามีพื้นที่มีกิจกรรมที่มาทำร่วมกันในยามบ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ Mulberry Grove นะครับที่เราจัดให้กับลูกบ้านเพราะเราอยากให้ทุกๆคนเนี่ยครับได้มามี quality time หรือมีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันใน Mulberry Grove สุขุมวิทครับและไม่เพียงการดื่มชาอันเป็นวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกบ้านและภายในครอบครัวเท่านั้นเพราะมันบริกรบสุขุมวิทยังจัดพื้นที่แห่งความสุขจาก4ส่วนของการบริการทั้งแขกกิฟเวอร์เวลเนสแมเนเจอร์และคอนเซ็ปต์เซอร์วิสที่นับได้ว่าเป็นบริการและกิจกรรมที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มการอยู่อาศัยตามคอนเซ็ปต์อินเตอร์เจเนเรชั่นนั่นเองการที่เรามีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวแล้วเราก็จัดกิจกรรมการปลูกผักให้กับครอบครัวนะครับได้มาปลูกผักออร์แกนิกร่วมกันเรามีคนสวนที่จะดูแลผักเหล่านี้ให้นะครับและเมื่อผักเนี่ยโตเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะเก็บผักเหล่านี้ครับมาให้กับลูกบ้านทุกท่านนะครับในการที่จะทำกับข้าวทำสลัดต่างๆหรือเราอาจจะมีการทำกิจกรรมเป็นคุกกิ้งคลาสให้กับลูกบ้านนะครับในการนำวัตถุดิบที่เรามีนะครับมาทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะครับมันบริกรบสุขุมวิทถือเป็นความสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองเพราะในส่วนของพื้นที่ใช้สอยส่วนตัวของลูกบ้านก็ได้รับการออกแบบไว้อย่างกว้างขวางตอบรับทั้งไลฟ์สไตล์ครอบครัวขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีทั้งยังมีทำเลติดรถไฟฟ้าบนถนนสุขุมวิทให้ความสะดวกในทุกการเดินทางอีกด้วยสินชัยพงพาณิชย์ถ่ายภาพพิชญาภักดิ์คล้ายมณีรายงานและนี่นะครับคือหนึ่งในทางเลือกของการอยู่อาศัยในยุคใหม่นี้นะครับที่ไลฟ์สไตล์นั้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับทำเลที่ตั้งต้องอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครสิ่งอำนวยความสะดวกต้องครบครันและที่สำคัญการเติมเรื่องของวัฒนธรรมตรงนี้เข้ามานะฮะก็จะเป็นการสร้างกิจกรรมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสมาชิกลูกบ้านทุกคนนะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งทางทีนเอ็นช่อง16ครับคุณผู้ชมแวะเข้ามาคุยกันได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook Page พารู้พารวยกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ